สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาทำสารสกัดจากน้ำมันดอกดาวเรืองกันนะคะดอกดาวเรืองค่ะนี่ก็คือดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองแห้งค่ะทุกคนเนาะสรรพคุณของดอกดาวเรืองที่มาพร้อมกับสีสันสวยงามอารามตานะคะแต่นอกจากนี้แล้วสรรพคุณของดอกดาวเรืองยังจัดว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะเราที่เห็นเคยปลูกดอกดาวเรืองกันเยอะแยะมากมายแต่เรายังไม่รู้กันว่าดอกดาวเรืองมีสรรพคุณอะไรบ้างนะคะทุกคนเนาะดอกดาวเรืองก็มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยค่ะประโยชน์ของดอกดาวเรืองนะคะสุดยอดที่สุดก็คือเรื่องของการบำรุงสายตานั่นเองค่ะทุกคนเนาะวันนี้คลิปนี้เราจะมาทำสารสกัดน้ำมันดอกดาวเรืองกันนะคะทำสารสกัดไว้แล้วมันเอาไปใช้อะไรได้บ้างเดี๋ยวเราก็จะนำไปขึ้นเป็นตัวครีมสำหรับผิวพรรณนะคะดอกดาวเรืองบำรุงผิวพรรณลดเลือนริ้วรอยนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระได้ดีเนื่องจากมีกรดฟินอริกที่สำคัญได้แก่กรดแกลลิกและก็กรดวานิลิกแล้วก็กรดคาเฟอีกนะคะกรดคูมาริกและกรดไซรินจิกซึ่งมีประโยชน์ช่วยลดเลือนริ้วรอยและทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์นั่นเองอีกทั้งยังสามารถป้องกันผิวหนังจากรังสี UV ได้อีกด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องผิวพรรณนะคะทุกคนเนาะยังสามารถบรรเทาโรคผิวหนังแล้วก็รักษาสิวแล้วก็นำไปใช้ในการแก้ร้อนในนะคะแก้ปวดฟันแล้วก็ละลายเสมหะบรรเทาอาการไอนะคะแก้วิงเวียนศีรษะแล้วก็ยังขับลมแก้ท้องผูกรักษาฤทธิ์สีดวงทวารหนักได้ด้วยนะคะแก้ปวดประจำเดือนช่วยลดน้ำตาลในเลือดกดไขมันในเลือดนะคะเนาะวันนี้เราจะมาทำน้ำมันไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็สรรพคุณของดอกดาวเรืองทั้งหมดแล้วจะลงให้ในคำอธิบายของคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามาดูวิธีสกัดน้ำมันดอกดาวเรืองก่อนค่ะนะคะสรรพคุณเขาสุดยอดที่สุดก็ในเรื่องของการบำรุงสายตานะคะทุกคนเนาะทำมากทำน้อยแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะทำมากทำน้อยแล้วแต่ท่านผู้ชมวันนี้แขกก็นำวิธีสกัดแบบง่ายๆนะคะเอามาแบ่งปันนะคะทุกคนเนาะแล้วเดี๋ยวเราสกัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนำไปขึ้นเป็นตัวครีมอีกครั้งนึงเดี๋ยวก่อนนะคะก่อนอื่นสิ่งที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือโหลแก้วนั่นเองโหลแก้วที่สามารถทนความร้อนได้นะคะหาที่ทนความร้อนได้เพราะว่าเราจะใช้โหลแก้วนี้ไปตั้งในน้ำร้อนนะคะเพราะฉะนั้นโหลแก้วก็ควรใช้แบบทนความร้อนได้เราก็จะใส่ดอกดาวเรืองแห้งลงไปเลยแนะนำว่าให้ใช้ดอกดาวเรืองแห้งนะคะทุกคนก็จะรู้แค่ว่าดอกดาวเรืองสามารถกินสดได้บางคนก็นำไปกินกับน้ำพริกนะคะไปลวกกินกับน้ำพริกอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ส่วนตัวแล้วแขกก็ไม่เคยกินเนาะวันนี้สิ่งที่จะนำมาแบ่งปันทุกคนก็คือเอามาทำเป็นน้ำมันนะคะแล้วเดี๋ยวเราถึงจะไปขึ้นเป็นตัวครีมอีกครั้งหนึ่งนะคะดอกดาวเรืองทำมากทำน้อยแล้วแต่คุณนะคะแล้วแต่ว่าเราจะทำมากน้อยขนาดไหนนะคะวันนี้แขกก็จะใช้ดอกดาวเรืองก็ประมาณนี้ละค่ะทำมากทำน้อยแล้วแต่เรานะคะสามารถเก็บได้นานด้วยค่ะทำแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานด้วยนะคะพอเราใส่ดอกดาวเรืองไปแบบนี้แล้วนะคะใส่ดอกดาวเรืองไปสัดส่วนไม่มีตายตัวนะคะแล้วแต่ว่าใครทำมากหรือทำน้อยแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องใช้นั่นก็คือน้ำมันอัลมอนด์หวานนั่นเองค่ะสำหรับพี่น้องคนไทยที่อยู่ทางเมืองไทยสามารถใช้น้ำมันอะไรก็ได้ที่คุณมีนะคะแต่ก็ควรจะใช้น้ำมันอย่างดีหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำมันบางตัวถ้าเราเอาไปสกัดแล้วมันจะมีอาการแพ้เพราะว่าเราจะมาใช้กับผิวพรรณนะคะทุกคนคลิปนี้แขกจะสกัดเอาน้ำมันมาใช้เป็นตัวครีมนะมาขึ้นเป็นตัวครีมค่ะแขกก็เลยใช้น้ำมันอัลมอนด์หวานนะคะแบบอย่างดีเลยเนาะถ้าสำหรับใครอยู่เมืองไทยถ้าอย่างดีหน่อยของเมืองไทยก็น่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะ
แต่วันนี้แขกจะไม่ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศที่นี่หนาวค่ะนะคะอากาศมันไม่เหมือนกันกับเมืองไทยนะคะแขกเพราะว่าเคยทำครีมลงไปแล้วนะคะใช้น้ำมันสกัดจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นพอนั่นแล้วเขาเป็นไข่นะคะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาแยกตัวค่ะนะคะแต่ถ้าเราทำจากน้ำมันอัลมอนด์หวานแบบนี้ครีมของเรามันจะไม่แยกตัวนะคะถามว่าแยกตัวแล้วใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะคะใช้ได้แต่ว่าแบบนี้มันจะดีกว่านะคะแขกก็จะใช้เป็นน้ำมันอัลมอนด์หวานนะคะสำหรับน้ำมันอัลมอนด์หวานก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายสำหรับผิวพรรณอยู่แล้วนะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนทราบดีเพราะว่าเคยลงไปหลายคลิปแล้วนะคะที่ใช้สารสกัดจากน้ำมันอัลมอนด์หวานนะคะพอเราได้ดอกดาวเรืองแบบนี้แล้วเราก็จะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปใส่ลงไปให้ท่วมเลยนะคะทุกคนนะเมื่อกี้เทลงไปแล้วน้ำมันหกค่ะทุกคนก็จะสรุปแล้วก็คือใส่ไปหมดขวดเลยนะคะขวดนี้แขกใช้อยู่ที่ประมาณ200 มล.นะคะ200 มล.ก็ใช่ค่ะขวดนี้อยู่ที่ประมาณ200 มล.นะคะทำมากทำน้อยแล้วแต่เรานะคะพอได้ไปแบบนี้แล้วเราก็เอาทำให้ดอกดาวเรืองเขาจมอยู่ไปในน้ำมันนะคะ200 มล.เฉพาะน้ำมันอย่างเดียวก็อยู่ที่10 กว่ายูโรนะคะเนาะอย่างดอกดาวเรืองแขกไปซื้อมาจากร้านที่ขายสมุนไพรนะคะก็เคยถ่ายลงให้ดูไปแล้วเนาะสำหรับพี่น้องคนไหนนะมั้ย FC คนไหนที่ปลูกดอกดาวเรืองไว้เยอะก็เอามาตากไว้ล้างน้ำให้สะอาดตากหาผ้าคลุมให้ดีนะคะเนาะกันฝุ่นกันแมลงแล้วก็สามารถนำมาทำเป็นแบบนี้ได้น้ำมันนี่ไม่ใช่เฉพาะจะเอาไปใช้ตัวครีมได้อย่างเดียวนะคะน้ำมันยังมีประโยชน์เยอะแยะมากมายด้วยค่ะนะคะเนาะเราใช้น้ำมันอย่างดีน้ำมันอัลมอนด์หวานอย่างดีเราก็สามารถที่จะเอาไปผสมน้ำดื่มหรือทาผิวหรือทาอะไรได้หมดเลยนะคะหลังจากที่เราได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะตอนนี้ในระหว่างนี้เราก็ตั้งหม้อน้ำให้เดือดไว้นะคะให้เดือดไว้พอหม้อน้ำเดือดแล้วเบาไฟลงมาให้น้ำนิ่งค่ะวันนี้แขกจะใช้สกัดกับน้ำร้อนนะคะในหม้อน้ำร้อนหรือว่าใช้วิธีตุ๋นนั่นเองนะคะแขกจะสกัดอยู่ที่6ชั่วโมงค่ะทุกคนสกัดอยู่ที่6ชั่วโมงสำหรับใครที่มีหม้อหุงข้าวจะใช้ตุ๋นในหม้อหุงข้าวหรือว่าหม้อตุ๋นก็ได้นะคะปล่อยทิ้งไว้เลยแบบวอร์มไว้นะคะทิ้งไว้6ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วแต่เรามีเวลามากเราก็ตุ๋นไว้นานๆเลยค่ะยิ่งดีนะคะแต่วันนี้แขกก็ดูว่าแขกจะมีเวลาตุ๋นได้เท่าไหร่แต่อย่างต่ำก็ไม่ควรต่ำกว่า4ชั่วโมงนะคะทุกคนเราจะได้น้ำมันที่ดีและมีคุณภาพที่ดีค่ะโอเคเรานำไปตั้งไฟเลยค่ะเรานำไปตุ๋นในน้ำร้อนเลยนะคะค่ะทุกคนอันนี้ก็คือหม้อน้ำร้อนที่แขกตั้งไว้แล้วเนาะพอเขาเดือดแล้วแขกก็เบาไฟลงมาค่ะเบาไฟลงมาแขกก็จะใส่แก้วน้ำมันลงไปเลยนะคะเราไม่ต้องปิดฝานะคะเปิดน้ำให้นิ่งไม่ใช้ไฟแรงนะคะเราใช้วิธีตุ๋นไฟอ่อนๆค่ะนะคะอย่าให้น้ำเดือดนะคะให้น้ำนิ่งๆแบบนี้เราจะตุ๋นในน้ำร้อนแบบนี้นะคะ6ชั่วโมงนะคะถ้าใครมีเวลามากก็ใช้ตุ๋นเยอะกว่านั้นก็ได้อย่างที่บอกไว้ข้างต้นแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราค่อยมาดูกันค่ะว่าทำอะไรต่อนะคะไม่ต้องปิดฝานะคะแต่ว่า1ชั่วโมงก็มาคนสักทีนึงนะคะทุกคนแขกก็จะตุ๋นอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงอย่างต่ำไม่ควรต่ำกว่า4ชั่วโมงนะคะค่ะทุกคนค่ะตอนนี้แขกก็สกัดน้ำมันเนาะสรุปแล้วสกัดไปทั้งหมด8ชั่วโมงนะคะทุกคนสรุปแล้วสกัดไปทั้งหมด8ชั่วโมงคือแบบว่าถ้าใครมีเวลามากก็สกัด
ทิ้งไว้ในน้ำร้อนหลายๆชั่วโมงก็ยิ่งดีนะคะสรุปแล้วแขกก็สกัดไปทั้งหมด8ชั่วโมงเนาะทีนี้เราก็จะมาทําการกรองนะคะเราจะกรองเอาน้ํามันไว้สำหรับสรรพคุณของน้ํามันเนาะแขกก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ให้ในคําอธิบายอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าสรรพคุณของเขานี่มันเยอะเหลือเกินนะคะมันเยอะเนาะแล้วเดี๋ยวทุกคนที่เข้ามารับชมก็อ่านคำอธิบายดูไปด้วยนะคะทีนี้การกรองนะคะเราก็จะใช้กระชอนนะคะแล้วก็หาแก้วอะไรก็ได้ค่ะแขกก็จะใช้กระดาษทำครัวนะคะกรองด้วยกระดาษทำครัวเนาะเราก็จะกรองให้เขาแบบว่าจนได้สะอาดดีนะคะจนได้น้ำมันที่สะอาดไม่มีตะกอนแป๊บหนึ่งนะคะแขกขอหยิบช้อนแป๊บเราก็จะกรองถ้าหากว่าใช้กระดาษทำครัวนี้มันก็จะสะอาดเร็วหน่อยนะคะทุกคนเนาะถ้าหากว่าใครไม่มีกระดาษทำครัวนะคะจะใช้เป็นผ้าขาวบางแต่เราต้องกรองหลายๆรอบนะคะแต่ถ้าเป็นกระดาษทำครัวแบบนี้เขาก็จะกรองได้สะอาดเร็วนะคะเนาะแขกเราคือความหมายของแขกก็คือกรองทิ้งไว้แบบนี้นะคะจนฝ่าเราจะได้น้ำมันที่สะอาดนะกรองหลายๆรอบนะคะทีนี้ของแขกนี่คือน้ำมันที่ทำมานี่เดี๋ยวแขกจะเอาไปทำเป็นขึ้นเป็นตัวครีมให้ดูอีกคลิปต่อไปนะคะเนาะเพราะว่าถ้าจะทำคลิปต่อไปเลยมันก็คงจะยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีขึ้นตัวครีมอีกในคลิปต่อไปแล้วกันนะคะเราก็จะกรองแบบนี้แหละนะคะน้ำมันเขาก็จะค่อยๆไหลหยดลงไปเรากรองทิ้งไว้แบบนี้ใจเย็นๆค่ะไม่ต้องไปรีบร้อนนะคะแต่ที่แน่ๆน้ำมันเขาหอมมากๆเลยค่ะหอมมากนะคะแขกก็จะขอกรองทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะทุกคนเนาะเรากรองนะคะกรองหลายๆรอบนะคะถ้าหากว่ามีกระดาษทำครัวแบบนี้เรากรองครั้งเดียวเราก็จะได้น้ำมันที่สะอาดนะคะทุกคนเนาะแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะใช้ผ้าขาวบางหรือว่ากระชอนตาทีเนาะแล้วก็กรองหลายๆรอบจนกว่าจะได้น้ำมันที่สะอาดแต่ขอแนะนำอีกอย่างนึงว่าวิธีการสกัดน้ำมันไม่ว่าเราจะสกัดน้ำมันอะไรก็ช่างนะคะเนาะควรจะสกัดจากนะดอกแห้งนะคะไม่ว่าเราจะสกัดดอกอะไรก็ช่างหรือว่าวัตถุดิบเป็นอะไรก็ช่างไม่ควรที่จะทำสกัดจากของสดนะคะเพราะว่าถ้าเราสกัดจากของสดนะคะจะสกัดจากของสดนะถ้าเราซับน้ำออกไม่ดีอะไรไม่ดีมันจะแบ่งชั้นนะคะหมายถึงว่าจะมีน้ำถ้าเราสกัดจากของแห้งที่ตากแห้งแล้วดอกดาวเรืองที่ตากแห้งแล้วหรือว่าอะไรก็ช่างที่คุณจะนำมาสกัดนะคะแนะนำว่าให้เป็นของแห้งเลยฝ่าเราจะได้น้ำมันแบบเน้นๆเลยนะคะเนาะแต่ว่ามันก็มีบางตัวที่จะต้องสกัดจากของสดเหมือนกันนะคะแต่เวลาล้างทำความสะอาดเนาะเราก็ควรจะซับน้ำออกให้หมดนะคะทุกคนเราก็จะกรองทิ้งไว้แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแขกขอกรองเสร็จให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะทุกท่านอันนี้ก็คือน้ำมันเนาะที่แขกกรองเสร็จแล้วนะคะอันนี้แขกกรองด้วยกระดาษทำครัวเนาะก็เพิ่งกรองได้แค่รอบเดียวทุกคนก็จะเห็นว่าเขาสะอาดแล้วนะคะแล้วสีก็สวยมากก็เป็นสีของดอกดาวเรืองนั่นแหละค่ะนะคะสรรพคุณเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนเนาะแนะนำให้ทุกคนทำไว้ใช้กันค่ะแต่วันนี้ที่มาทำเนาะอย่างที่บอกว่าแขกจะเอาทำเป็นตัวครีมนะคะเพราะว่าดอกดาวเรืองนี่เขามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนั่นก็หมายถึงว่าถ้าสิ่งไหนที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนั่นก็หมายความว่าสร้างความเยาว์วัยให้กับผิวพรรณเรานั่นเองนะคะลดเลือนริ้วรอยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูในการทำขึ้นตัวครีมอีกคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้นะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิป
ต่อไปที่แขกจะลงไปแต่ที่แน่ๆกลิ่นของเขาหอมมากเลยนะคะหอมมากนะคะทีนี้แขกก็จะหานะคะจะหาขวดที่สะอาดนะคะหรือว่าโหลแก้วที่สะอาดนะคะมาใส่เก็บเอาไว้ใช้นะคะแต่ว่าทุกคนจะเห็นว่าเอ๊ะแขกใส่น้ำมันไปตั้ง200 ml ทำไมได้นิดเดียวยังกรองไม่เสร็จเลยนะคะแต่เอาส่วนที่กรองแล้วนะคะมาให้ท่านผู้ชมดูก่อนค่ะเนาะเพื่อที่จะได้ไม่ยืดเยื้อเราก็หาขวดที่สะอาดใส่ไว้นะคะแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะน้ำมันดอกดาวเรืองตัวนี้สรรพคุณเยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวอย่าลืมอ่านในคำอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้ามานั่งพูดนั่งอ่านให้ฟังเนาะคลิปมันก็จะยาวเกินไปนะคะสรรพคุณของเขาสุดยอดเลยนะคะกลิ่นถามว่ากลิ่นมันหอมมากไหมมันก็ไม่ได้หอมมากมายหรอกค่ะนะคะแต่ว่าสรรพคุณนี่ชั้นหนึ่งเลยแล้วสิ่งที่อยากจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราสกัดน้ำมันนะคะถ้าเป็นพี่น้องคนไทยก็อากาศผิดกันนะคะอากาศร้อนคุณก็สามารถที่จะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนาะที่บ้านเรามันมีเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะนะคะแล้วก็อากาศร้อนมันก็ไม่ทำให้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นไขนะคะเวลาที่เราเอาไปขึ้นตัวครีมทำเป็นตัวครีมมันจะได้ไม่แบ่งมันก็ไม่แบ่งชั้นค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่อยู่เมืองนอกอากาศหนาวพอหนาวเข้ามาหน่อยน้ำมันมะพร้าวที่ใช้ในการสกัดน้ำมันมันก็จะเป็นไขพอน้ำมันเป็นไขพอเวลาเราจะทำทีเราก็ต้องไปอุ่นในน้ำร้อนแล้วเอามาขึ้นเป็นตัวครีมถึงเราอุ่นเวลาที่เอาไปขึ้นเป็นตัวครีมแล้วก็จริงแต่พอเวลาเราเอาครีมไปเก็บไว้ในตู้เย็นหรือว่าตั้งไว้ข้างนอกก็ช่างเถอะเพราะว่าอากาศมันหนาวใช่ไหมคะที่เมืองนอกครีมของเรามันก็จะแบ่งชั้นแบบเป็นไขนะคะถามว่ามันใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ถ้าใครชอบน้ำมันสรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ใช้ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะนะคะแขกก็เลือกที่จะใช้น้ำมันอัลมอนด์หวานนะคะเพราะว่าน้ำมันอัลมอนด์หวานสรรพคุณเขาก็สุดยอดอยู่แล้วนะคะเนาะแต่ว่าพี่น้องคนไทยก็จะหาซื้อยากแล้วก็ราคาค่อนข้างจะแพงนะคะก็แนะนำว่าให้คุณใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทำไปได้เลยค่ะนะคะที่เมืองไทยที่บ้านเรานี่ดอกกุหลาบนี่เอ้ยไม่ใช่สิดอกดาวเรืองนี่หาง่ายทุกบ้านก็มีปลูกอยู่แล้วนิยมนำมาทำพวงมาลัยไหว้พระอะไรพวกนี้นะคะเนาะแต่สิ่งที่หลายๆคนยังไม่รู้ว่าสรรพคุณของดอกดาวเรืองเนี่ยมันเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างเนาะเข้ามาชมคลิปนี้แล้วถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเพจลงไปนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมอ้อสิ่งที่อยากจะบอกอีกอย่างนึงหลายๆคนคงอยากจะรู้ว่าแล้วน้ำมันมันเก็บได้นานไหมน้ำมันเก็บได้นานมากเลยนะคะแต่ว่าอย่าไปเก็บให้โดนแสงแดดเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้เลยค่ะนะคะเก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยค่ะบางทีนะอาจเก็บได้เป็นปีนะคะแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าน้ำมันมันหมดอายุแล้วดูยังไงเปิดออกมาดมดูเลยค่ะนะคะถ้าหากว่าเราเปิดมาดมดูแล้วน้ำมันมีกลิ่นเหม็นหืนนะคะนั่นก็แสดงว่าน้ำมันของเราหมดอายุไปแล้วก็ควรจะทิ้งไปนะคะเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ